ก่อนอื่นนะคะในวันนี้เรา2คนเนี่ยมารับหน้าที่เป็น MC พิธีกรในวันนี้นะคะแนะนำตัวกันก่อนนะคะก็ผมลูกชิ้นนะครับ MC ลูกชิ้นนะคะและดิฉันนะคะ MC แอมนะคะอาจจะคล้ายรูปกอล์ฟแต่ไม่ใช่นะคะคนละคนกันนะคะยาวดิฉันไม่รวมกับเขานะคะวันนี้ใช่ค่ะคนเริ่มไม่สนใจดิฉันแล้วนะคะตายละคิดว่าน่าจะได้เวลาอันเหมาะสมนะขอเสียงปรีดานกับน้องกองสลากค่ะขอกองสลากนะครับมาแล้วนะครับ
จอนอันจะเข้าพร้อมกันค่ะวัดแต้มบุญในตัวกันเลยพี่น้องเราก็ดูแต้มบุญในตัวของเรานะคะแล้วก็หยิบสลากออกมากันนะฮะอ่ะเราใช้แต่คนหยิบกันเลยนะฮะระวังนะฮะไปแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวเราเปิดอ่านพร้อมกันดีกว่านะครับเพราะว่าโจทย์มันยากมากนะฮะเราน่าจะอ่านพร้อมกันน่าจะดีที่สุดนะฮะอย่าให้รู้นะครับว่ามีการแอบเปลี่ยนโจทย์กันนะฮะมาค่ะออกการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเอายังไงครับจะมีการสลับกันหรอไม่ใช่เดี๋ยวเราดูกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเปิดพร้อมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะให้บอกโจทย์นะฮะกับแฟนคลับของเรานะครับไปเชิญท่านดีกว่านะฮะเปิดแล้วค่ะแฮมสักค่ะมาดูกันนะฮะว่าวิชาสถาปัตย์ของเรานะจะช่วยเรื่องสัตว์หรือเปล่าคะคนละสายกันเลยค่ะคนละสายกันเลยนะฮะต่อไปค่ะเดี๋ยวว่าอยากได้ดิฉันสัมผัสได้ว่าจะมีคนแอบเปลี่ยนกันค่ะต่อไปเลยค่ะทะเลค่ะทะเลค่ะเรียกได้ว่าเป็นเบสิกของทุกคนนะครับว่าตั้งแต่อนุบาลว่าจากอนุบาลนะครับสีฟ้าวู้วู้เรียบร้อยนะครับต่อไปค่ะได้ความรักค่ะเป็นผลงานแบบ number one แอปแต่งมานะคะเดี๋ยวเราสั่งได้เลยคะอาหารค่ะอาหารนะครับและสุดท้ายที่เราน้อยใส่นะครับเป็นพงป่าพนาภัยค่ะเป็นป่านะครับนี่น่าจะปวดหัวสุดแล้วในทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้น้องๆขยับขึ้นมาข้างหน้านิดนึงครับเดี๋ยวเราจะมาเซตภาพของรางวัลภาพกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆขยับมาด้านหน้ากันนิดนึงนะในบางกันใหญ่เลยเราเลือกรองด้านเสียงชูหัวมากนะครับฝากให้คนที่เสียงด้วยนี่ครับเป็นงานตื่นเต้นไหมของเส้นใหญ่มากพี่หนูว่าประดามันใหญ่ไปค่ะเราได้ดูจนเอ็นสีว่าเลยหน่อยตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจอสีที่ไม่ใช้ก็จิ้มมองอีกด้วยใช่แล้วศิลปินเองนะครับเราก็มีการวาดภาพนะครับให้เกียรติไก่สไลเดอร์นะครับแล้วก็การรอให้แฟนๆทุกคนนะครับเซตอัพเวทีกันนะครับนอนทุกคนนะครับวันนี้พร้อมไหมครับ
ันเปื้อนด้วยนะครับใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมีพักกันเปื้อนให้กับน้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปให้นะครับดูสินะครับว่าวันนี้เราจะมีภาพอะไรกันบ้างนะครับนี่ว่าหายากมากๆนะครับชุดนี้ในตอนที่ดิฉันชิมโจทย์มาคุณผู้ชมก็คือภาวนาว่ายังไงจะได้ทะเลเท่านั้นเลยครับที่ว่าถูกสีฟ้าไปแล้วก็จบเลยใช่แล้วเดี๋ยววันในชุดคอสตูมก็ใส่ผ้ากันเปื้อนอีกทีนะหายากที่สุดในงานนี้นะครับที่งานผมสนใจเท่านั้นจริงซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับจากสมใจนะครับเดี๋ยวบอกกติกากันนิดนึงนะฮะเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะครับเราก็เลยให้เวลาในการวาดภาพเนี่ยยาวนานนิดนึงนะฮะก็คือทั้งหมด 4.30 ชั่วโมงนะฮะที่เราจะได้วาดภาพนานไปเรื่อยๆนะครับให้เวลาในการวาดภาพทั้งหมด15นาทีนะใช่นะครับจินตนาการนะครับว่า15นาทีนี้นะครับเราจะวาดอะไรดีนะครับสำหรับรุ่นเจ๊ฟของเราเราจะมีสีเหลืองเต็มหน้านะแล้วก็จุดจุดแล้วก็ได้เป็นคำถามแล้วครับเรามาดูแล้วก็เชียร์กันเลยค่ะมาครับประจำที่เลยนะครับให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับขอเสียงประเมินดังๆอีกครั้งนึงค่ะตายแล้วตายแล้วนะครับดิฉันจะขยับไปอยู่ด้านข้างครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นชัดเจนกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ขอรบกวนฝั่งข้างบนที่ติดกระจกครับเดี๋ยวก็นั่งลงนิดนึงนะครับให้คนข้างหลังเนี่ยได้มองเห็นด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแฟนคลับที่เชียงใหม่นี่น่ารักมากจริงขอบคุณมากนะครับจริงครับรบกวนแฟนๆนะคะที่อยู่แถวหน้ากระจกนะคะอาจจะนั่งลงนิดนึงนะคะนั่งยองๆลงนะคะจะได้เห็นก็ได้สองแถวนะคะก็สำหรับการถ่ายภาพนะครับก็สามารถถ่ายได้นะแต่ว่าอย่าเยอะก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะรบกวนน้องๆนะคะลุกขึ้นแล้วมายืนด้านหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ของเรานะคะเคลียร์อุปกรณ์ออกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะน้องๆได้เล่าคอนเซ็ปต์ได้อย่างง่ายดายนะคะให้น้องๆยืนด้านหน้านะคะแล้วชื่นชมผลงานของเพื่อนๆได้ก่อนเลยนะคะน้องๆยืนตรงติดหน้าเวทีเลยเตรียมว่ากะว่าจะมีตรงสีรูปตัวเองด้วยนะครับไม่ผ่านเดี๋ยวลองให้มองผลงานเพื่อนๆมองผลงานเพื่อนๆกันค่ะนี่เรียกว่ามีหลากหลายมากเลยนะคะน้องน้ำใสตอนนี้เห็นผลงานของเพื่อนๆคนอื่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะสวยทุกคนเลยค่ะชอบชิ้นไหนคะถามได้ไหมคะแอบกระซิบกระซาบได้ไหมว่าแบบส่วนตัวแล้วมองว่าชอบชิ้นไหนนะคะอันนี้ลีน่าสามชอบของใครมากที่สุดชอบของใครมากที่สุดคะน้องน้ำใสนะคะช
ชอบผลงานชิ้นไหนมากที่สุดครับตอบเป็นของตัวเองนะคะไม่ได้ครับเอาจริงๆหนูชอบของทุกคนเลยแต่ว่าของพี่น้ำหนึ่งกับของโมบายเนี่ยหนูชอบมากเลยเหลือใครยังไม่ถามบ้างคะหนูวันนี้ก็มองยากเหลือเกินค่ะของน้ำหนึ่งชอบของของคุณไข่ละกันคำตอบให้ดีค่ะชอบชิ้นไหนมากที่สุดครับถ้าดูแค่รูปก่อนก็ชอบของน้ำใสที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวรอดูคอนเซ็ปต์การอธิบายอาจจะพิเศษก็คือรอฟังด้วยเหมือนกันนะครับน้ำใสวาดสวยมากคุณไข่ค่ะชิ้นไหนดีคะที่เราแบบชอบมากจริงๆหนูก็ชอบของน้ำใสนะคะดูแบบว่าเต็มดีเต็มแผ่นเดี๋ยวเรามาให้แต่ละท่านเนี่ยเล่าคอนเซ็ปต์กันดีกว่านะคะเริ่มที่ฝั่งเอาเริ่มจากฝั่งนี้กันดีกว่านะคะคุณไข่ค่ะมันเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าใดๆเป็นชิ้นดีนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาตั้งใจฟังกันนะคะก็นิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าเบบี้ไก่ค่ะก็คือถ้าใครเคยตามใน IG คุณไข่ก็อาจจะเคยเห็นคุณไข่แต่งนิทานสมัยเด็กๆค่ะเรื่องลูกเจี๊ยบว่าคุณไข่อยากจะมีลูกเจี๊ยบเป็นของตัวเองเยอะๆเลยค่ะก็เลยวาดเป็นผลงานชิ้นนี้ออกมาค่ะเป็นคุณไข่แล้วก็มีลูกเจี๊ยบอยู่เต็มกล่องเลยก็มือค่ะคุณไข่นะลูกเจี๊ยบแบบเต็มกล่องนะคะลูกเจี๊ยบหลายตัวมากเลยค่ะน่ารักมากนะคะน้าปัญจ๋าจ๋ามาค่ะชิ้นนี้ของเรากุหลาบสายพันธุ์ไหนถึงเป็นสีเหลืองคะมันไม่ใช่กุหลาบค่ะจริงๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันมันก็คือดอกทานตะวันนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้กันดอกทานตะวันก็จะหันหน้าไปทางแสงสว่างใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มันก็หันมาข้างหน้าเพราะว่าทุกคนคือแสงสว่างเห็นนี่ไหมสีเหลืองกับสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยคือเหมือนตัวแทนของหนูก็จะเป็นกล้วยใช่ไหมคะที่มันติดกับโทรศัพท์แล้วก็สีฟ้าก็จะเป็นฉลามก็เหมือนว่าหนูก็จะอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากจะใช้มันยิ้มอยู่มันเป็นดอกไม้บานขอบคุณค่ะคุณไข่ค่ะคุณไข่ว่าเขาเตรียมมาจากบ้านไหมคะน่ากลัวค่ะเล่นค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้เป็นต้นซากุระค่ะที่นานๆที่หนูจะเจอทีและหนูก็ชอบต้นนี้แล้วคือในภาพนี้ก็คืออันนี้คือหนูนะคะที่หัวล้านๆตรงนี้ก็คือลุงสีไม่ทันหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเป็นต้นไม้ที่หนูไม่ค่อยได้หาได้เจอกันง่ายๆนะคะก็เหมือนเปรียบเสมือนกับว่าหนูอะค่ะจะไปมาถึงจุดหมายนี้แต่ไปถึงจุดหมายนะมันก็ไม่ได้มีที่ทางแบบดีด้วยสวยงามหรือยังไงแต่อันนี้แบบเราต้องข้ามทะเลไปให้ได้ค่ะถึงจะแม่คิด
กินไม่ได้แค่ชักชงอ่ะชักชงตับเขาบองที่เสริมเขียนว่าเขาตับเขาบองค่ะยากมากค่ะเป็นเมนูผมสงสัยว่าทำไมตรงช้อนกับซ่อมต้องเป็นสีชมพูสีฟ้าค่ะสีชมพูสีวังสีชมพูหรือวังผู้หญิงสีฟ้าหรือวังผู้ชายกินด้วยค่ะกินด้วยค่ะใช่ขอเสียงประเมินรางค่ะลองเรียนอาจารย์สำหรับส้มตำกระโพนนะครับอันนี้น้องคนสุดท้ายนะผลงานที่น่าอลังการที่สุดแล้วนะสำหรับป่าของน้องน้ำใสนะครับใช่ค่ะแบกโก้มากๆนะเรียกว่าหาสีสาวแทบไม่เจอนะครับขอคอนเซปต์แบบอลังการหน่อยค่ะโอ้ยไม่มีคอนเซปต์อลังการขนาดนั้นในความคิดแรกที่หนูว่าช้าสุดเพราะว่าหนูกำลังนึกอยู่ว่าป่าในความคิดของหนูและทุกคนเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าหนูคิดว่าป่าในความคิดของทุกคนอาจจะเป็นภาพมืดๆมัวๆดูน่ากลัวหรือเปล่าแต่สำหรับหนูป่ามันคือความสดใสอย่างหนึ่งของธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันสามารถเติบโตเองได้ก็โอ๊ยค่ะก็ที่อย่างที่บอกไปก็ถ้าสมมติว่าทุกคนเหนื่อยหรือท้อแท้ใจก็ให้เดินเข้าป่านะคะทุกคนบอกไปว่าป่าอ่ะมันมีความสดใสชีวิตชีวาของมันก็คือมันสามารถเติบโตเองได้โดยธรรมชาตินะคะก็ขอมนุษย์ทุกคนนะคะทุกคนนะคะช่วยฝากข่าวไปถึงคนข้างนอกด้วยนะคะว่ารบกวนดูแลเขาด้วยนะคะน้องคนเติบโตมานานมากนะคะน้องเขาอยู่มาก่อนเราเรียกน้องได้ไหมอ่ะน้องเขาอยู่มาก่อนเรานะคะทุกคนก็ช่วยกันดูแลป่าไม้ด้วยนะคะอย่าตัดไม้ทำลายป่ากันนะคะมาสายแบบว่านักอนุรักษ์ไปเลยนะคะจะได้ว่าพิจารณามากเลยนะคะถามอีกนิดนึงว่าตกลงอันนี้เป็นต้นอะไรครับมันคือต้นไม้แห่งความรักที่หนูปลูกให้ทุกคนค่ะชมให้แบบว่าพูดเลยว่าเบื่อแล้วเดินเข้าป่าอยากเดินไปด้วยกันมากกว่าโอเคปะได้พูดที่สุดใจพังเองตอนนี้ด้านนี้โมโหมากครับบอกว่าเราได้พูดก่อนถึงไม่ทันด้านโน้นคือเตรียมการแบบเต็มที่มากครับพี่โกงจริงค่ะโอเคนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเนี่ยเป็นภูมิภาคบ้านที่แบบเป๊ะมากอลังการมากนะคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพนะคะสอนกันนะคะด้านข้างเป็นยังไงบ้างคะโอเคไหมครับผมสอนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทำหน้าทำตาอิจฉาคนได้ถ่ายภาพคุณช็อตกันนะคะบาทใช่ไหมไหนดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับแล้วก็
สองบาทแล้วก็สิบบาทเลยนะครับหมด3ช็อตนะครับพร้อมนะครับพร้อมไหมครับกล้องถ่ายภาพก็จะเป็นที่สำหรับกล้องจะเป็นกล้องนู้นนะครับคุณนิดกล้องนะครับครับโอเคเดี๋ยวดิฉันหนีก่อนนะครับตอนนี้ก็น่าจะพร้อมกันแล้วสภาพพร้อมไหมครับเดี๋ยวจะให้สัญญานะครับโอเคนะครับและภาพที่หนึ่งหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทค่ะเรียบร้อยภาพที่สองนะครับสองบาทค่ะและสุดท้ายนะครับสิบบาทค่ะร้อยใช่ไหมคะโอเคใช่ไหมคะขอเสียงประเมินให้กับทุกท่านด้วยนะคะก็สำหรับผู้โชคดีทั้ง20ท่านนะครับก็ก่อนบ่าย 2:20 ให้ไปที่หน้าร้านสงสัยได้นะครับร้านของที่คุยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผู้โชคดีอย่าลืมไปรับของกิฟต์เซตที่ร้านสงสัยด้วยนะครับก่อนบ่าย 2:20 นะครับไปรับกันด้วยนะครับและสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวสุดท้ายและท้ายที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะคะกล่าวถึงนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวเชียงใหม่นะคะที่วันนี้นะคะบอกได้เลยว่าวันนี้น่ารักมากเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับน้องเป็นระเบียบดีมากเลยแบบน่ารักมากเลยนะคะครับสุดยอดเต็มที่มากนะคะขอให้กล่าวถึงแฟนๆนะคะชาวเชียงใหม่กันนิดนึงค่ะให้ก่อนดีครับเกิดขึ้นเหนือเลยค่ะตอนนี้ขึ้นขอออกเด้อค่ะก็ขอบคุณนันนันเจ้าคนที่มาเพื่อกำลังใจน้ำใสและเพื่อนๆ BNK Entertainer ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มาที่ดีนะซ้ำกันเลยครับผมขอบคุณเจ้าอยากว่าเชียงรายอีกเจ้าค่ะทุกคนน้องน้ำหนึ่งนะฮะกันบ้างครับค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่ามาเชียงใหม่ก็เคยมากับงานครั้งที่แล้วค่ะก็รู้สึกว่ามากี่ครั้งก็ยังได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นอยู่ทุกครั้งนะคะก็คราวหน้ารอเจอกันนะคะค่ะก็โมบายนะคะมาที่ภาคเหนือประมาณ3รอบแล้วค่ะแล้วก็จะมาอีกหลายๆรอบเลยนะคะกันไปโมบายอยากจะร้องเพลงท่อนนี้ทุกคนฟังค่ะเธอคงกี้ทำนายกันค่ะก็เราก็มีงานมาทั้งหมด2วันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็หวังว่าหมู่เฮาจะได้มาปะกันอีกเด้อใหม่ทุกคนนะคะสัญญาว่าครั้งหน้าจะกลับมาหาอีกค่ะก็อย่าลืมตื่นเต้นกันด้วยนะจ๊ะน่ารักมากนะคะทุกท่านเลยและในวันนี้นะคะเราก็จะเกิดเหตุการณ์ในวันนี้นะคะจะเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับผมจากทั้งทางพี่ครูพี่เอนะคะแล้วก็ทางสมใจนะใช่ก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพหมู่นะคะร่วมกันของผู้บริหารกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยค่ะครับแล้วมัน1บาทกันดีไหมครับเราต้องมีความเอ็นเทนะครับไม่ได้นะ
ณแม่ครับต้อง1บาทแล้วกัน1บาทค่ะนี่นะคะเรียกได้ว่าสดชื่นแจ่มใสกันมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยในวันนี้นะครับแล้วก็ตามที่เราได้ตกลงกันไว้นะครับเมื่อกี้นะครับก็เพื่อให้น้องๆทุกคนนะครับสามารถเดินทางกลับได้นะครับโดยสวัสดิภาพนะก็ขอความกรุณานะครับแฟนๆทุกคนนะครับไม่ต้องไปส่งน้องๆก็จะดีมากเลยนะครับเพื่อให้น้องๆได้กลับกันอย่างแฮปปี้ลูกเตอร์นะครับทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกความร่วมมือมากๆของแฟนคลับทุกคนนะครับน่ารักมากเลยนะครับจริงๆเมื่อวานที่เราเตรียมการกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเตรียมการกันแบบเต็มที่มากนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าวันนี้ทุกคนเรียบร้อยมากไม่ต้องทำอะไรมากเลยแล้วมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ